มนุษย์ในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนชั่วยามใดที่เรามีชีวิตราบรื่นโลกนี้น่าอยู่และสวยสดงดงามได้อยู่ในแวดวงของผู้มีคุณธรรมสูงนับว่าโชคดีที่สุดหากแต่มีชายหนุ่มผู้หนึ่งหลีกหนีคนชั่วไม่พ้นถูกใส่ร้ายให้จำคุกเคราะห์ดีที่มีหลักยึดเหนี่ยวได้อ่านหนังสือห้องสมุดเรือนจำจิตใจปลอดโปร่งไม่โกรธแค้นพยาบาทคิดได้ว่าอโหสิกรรมคือบุญกุศลอันสูงยิ่งมาติดตามเรื่องราวการอโหสิกรรมยากที่คนหลายคนจะทำได้จากการถ่ายทอดของท่านทอเลียงพิบูลคืนหนึ่งในเดือนมิถุนายน2511ข้าพเจ้ากำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องหนังสือในยามเงียบสงัดปราศจากเสียงรบกวนทำให้อารมณ์สงบเด็กเข้ามาบอกว่ามีผู้ต้องการพูดทางโทรศัพท์ข้าพเจ้าก็ต้องรีบวางงานออกจากห้องไปรับโทรศัพท์กล่าวขอโทษที่มารับโทรศัพท์ช้าไปเพราะห้องที่ทำงานกับโทรศัพท์อยู่คนละแห่งเมื่อท่านผู้นั้นได้ทราบว่าข้าพเจ้าเป็นผู้พูดก็แสดงความดีใจและกล่าวขอโทษที่รบกวนในเวลายามค่ำคืนดึกดื่นเช่นนี้บอกชื่อและที่อยู่ให้ทราบแล้วท่านก็เริ่มระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกมาทั้งโกรธแค้นเจ็บใจที่อัดไว้แล่นออกมาในเสียงทางโทรศัพท์ข้าพเจ้าก็นิ่งฟังด้วยจิตสงบให้ความสนใจและเห็นใจเราพูดกันอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเราไม่เห็นตัวทำให้นึกเดากิริยาท่าทางของผู้พูดออกมาเสียงคุณๆตอนหนึ่งว่าคุณเขียนแต่เรื่องพบคนดีทำไมไม่เขียนเรื่องพบคนชั่วบ้างคิดว่าคุณไม่เคยพบผ่านคนชั่วคุณเป็นคนโชคดีพบแต่คนดีแต่ผมโชคร้ายหนีไม่พ้นคนชั่วมันน่าเจ็บใจเหลือเกินมนุษย์สมัยนี้บางคนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันโสมมยิ่งกว่าสัตว์เป็นที่น่ารังเกียจเพราะหาความแน่นอนไม่ได้มีแต่ความสับปรับแม้แต่ภายนอกมันจะแสดงตัวเป็นสุภาพบุรุษกิริยาอ่อนน้อมและนั่งรถยนต์ราคาแพงแต่มันก็แฝงความชั่วไว้ภายในห่อหุ้มฉาบหน้าแสดงท่าเป็นสุภาพบุรุษไว้ภายนอกผมได้พบมนุษย์ชนิดนี้มาแล้วแต่แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังกว่าปกติว่านี่คุณฟังผมอยู่หรือเปล่าข้าพเจ้าสะดุ้งแล้วก็รีบตอบผมกำลังฟังอยู่ด้วยความสนใจทุกคำทุกประโยคโปรดพูดต่อไปเถิดครับผมคอยฟังอยู่แล้วเสียงหัวเราะในทางโทรศัพท์ว่าขอบคุณที่ได้สนใจฟังอย่างสงบเผลอไปคิดว่าคุณไม่ได้ฟังขอโทษด้วยนึกว่าปล่อยให้ผมพูดอยู่คนเดียวเหตุที่ผมต้องโทรศัพท์มารบกวนในยามค่ำคืนเช่นนี้ก็เพราะเหตุที่คุณเป็นผู้เขียนเรื่องพบคนดีในชุดกฎแห่งกรรมเมื่อได้อ่านแล้วทำให้จิตใจสบายทราบซึ้งถึงคุณธรรมสูงของท่านที่ประกอบกรรมทำดีเป็นผู้เสียสละมิได้เห็นแก่ตัวแม้จะเป็นคนในประเทศหรือนอกประเทศรู้สึกมีชีวิตที่ราบรื่นโลกนี้น่าอยู่มีแต่ความสดชื่นสวยงามอบอวลไปด้วยกลิ่นของคุณธรรมสูงชื่อเสียงบริสุทธิ์เหมือนดอกไม้ที่สวยสดงดงามและก็กลิ่นหอมเป็นที่เคารพนับถือของคนที่รู้จักทั่วไปผู้ใดประสบการณ์เข้าไปอยู่ในหมู่คนดีมีศีลธรรมก็นับว่าเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกมีความอบอุ่นด้วยคุณธรรมผู้พูดเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วพูดต่อไปว่าผมอยากทราบว่าถ้าคุณพบคนชั่วที่แฝงอยู่ในร่างของมนุษย์คุณจะทำอย่างไร
จะหาทางสั่งสอนมันด้วยเลือดให้สมกับความชั่วของมันไหมคุณจะเขียนเรื่องพบคนชั่วไหมได้ฟังผู้พูดระบายความรู้สึกออกมาตามอารมณ์แล้วข้าพเจ้าก็หัวเราะพูดปลอบใจว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกหนีไม่พ้นที่จะต้องพบทั้งคนดีและคนชั่วผิดแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นคนชั่วขนาดไหนพอที่เราจะชักจูงให้การเห็นผิดเป็นชอบกลับมาเป็นผู้ที่เกิดมีศีลมีธรรมเห็นว่าตนหลงมัวเมากลับจิตกลับใจได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถช่วยให้เขากลับตัวได้เพราะสันดานชั่วติดแน่นเราก็แผ่ความสงสารให้มากแล้วก็ทำจิตใจให้อยู่ในอุเบกขาเพราะรู้ว่าเขาจะต้องรับเคราะห์กรรมที่เขาก่อขึ้นตามสนองอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วมีตัวอย่างมากมายที่ผู้ก่อกรรมทำชั่วขึ้นและก็เป็นต้นเหตุให้เคราะห์กรรมติดตามมาให้ผลภายหลังผมจึงไม่สมัครใจจะเขียนเรื่องพบคนชั่วเพราะยุคนี้มีผู้ทำชั่วกันมากสำหรับผู้สร้างกรรมดีนั้นหาได้น้อยมากเหมือนเพชรเป็นสิ่งที่หายากจึงมีค่าสูงสำหรับศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงต้องส่งเสริมคนสร้างกรรมดีเพราะจะทำให้ผู้เขียนและผู้อ่านตลอดทั้งผู้ฟังมีจิตใจเบิกบานอิ่มเอิบสดชื่นส่วนเรื่องคนชั่วนั้นอยู่ที่ไหนก็ทำให้คนดีเดือดร้อนและชื่อเสียงเหม็นที่นั่นเป็นที่รังเกียจของคนดีทั่วไปเมื่อฟังแล้วก็มีแต่จิตใจเศร้าและก็หดหู่มีแต่เรื่องฆ่าเรื่องปล้นเรื่องยิงเรื่องฟันกันตายเรื่องหักหลังล้างแค้นทำลายพระพุทธรูปเห็นจะไม่มียุคใดสมัยใดที่มนุษย์จิตใจเหี้ยมโหดใจทมิฬหินชาติตัดเศียรพระพุทธรูปมีข่าวประจำทำลายจิตใจชาวพุทธโดยส่วนรวมทั้งประเทศพากันสลดใจเศร้าหมองกรรมหนักก็จะติดตามสนองมนุษย์ชั่วชาติในบั้นปลายของชีวิตทุกวันนี้มนุษย์ประพฤติตนผิดศีล5ข้อของพระพุทธศาสนาจึงเกิดฆ่าฟันทำลายชีวิตเพื่อล้างแค้นในการผิดลูกผิดเมียเป็นข่าวที่น่าเศร้าสลดใจเพราะฉะนั้นผมจึงไม่อยากเขียนเพราะเป็นดาบสองคมแทนที่จะเป็นตัวอย่างกลับเอาเยี่ยงอย่างความชั่วไปใช้กันง่ายขึ้นอย่าเข้าใจว่าผมพบแต่คนดีไม่เคยพบคนชั่วหากแต่พบคนชั่วน้อยเพราะผมไม่สนใจเมื่อเราได้พบก็นึกว่าเป็นธรรมดาเพราะเราเป็นปุถุชนยังวนเวียนอยู่ในโลกแม้แต่พระอริยะหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เลิศด้วยบารมีทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทรงแสวงหาสัจจะหวังจะช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์พ้นจากความมัวเมาหลงเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นก่อนที่พระองค์จะทรงบรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องผจญพยามารใจชั่วมุ่งหวังทำลายมิให้พระองค์สำเร็จพระบรมโพธิญาณไม่ยอมให้ช่วยสัตว์โลกพ้นจากความทุกข์แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาพระองค์ทรงพบกับคนชั่วคือพวกเดรัจฉีสมัยพุทธกาลมีลัทธิเอาชีวิตและเลือดเนื้อบูชายันตรงข้ามกับศีลธรรมของพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วพวกเดรัจฉีก็อับแสงและเสื่อมจากลาภขาดผู้สักการะบูชาลงจึงมีจิตอิจฉาริษยาพยาบาทจึงออกอุบายใช้นางจินจะมานวิกาแสดงเป็นหญิงมีครรภ์เที่ยวประกาศก้องว่าตนได้ร่วมและมีครรภ์กับองค์พระศาสดาท่ามกลางฝูงชนที่มาคอยสดับฟังพระองค์แสดงพระสัจธรรมแต่องค์พระตถาคตไม่ได้ทรงยินดียินร้ายด้วยบารมีศีลบริสุทธิ์สะอาดซึ่งพระองค์ได้สละ
เวียงวังสาวสนมนางในและพระราชอำนาจออกแสวงหาสัจธรรมได้ดับกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์จนบรรลุสัจธรรมเพื่อทรงสอนประชาชนให้พ้นทุกข์ผลแห่งบารมีเกิดบันดาลให้คนชั่วคิดใส่ร้ายใส่ความในพระองค์ต้องรับกรรมชั่วที่ก่อขึ้นตามสนองนางจินจะมานวิกาก็ถูกแผ่นดินสูบเป็นกรรมตามสนองนี่ก็เห็นว่าผู้ได้ประกอบกรรมชั่วกรรมนั้นจะต้องตามสนองไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นพระศาสดาจึงสอนเราอย่าประมาทให้เรามีสติรู้ตัวก่อนหากว่าความโกรธกำลังจะเกิดขึ้นมีเวลายับยั้งมีปัญญาพอรู้ได้ว่าความโกรธเป็นภัยที่ร้ายแรงแก่ผู้ที่โกรธเองยิ่งโกรธมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นโทษเป็นภัยมากเท่านั้นภัยจะติดตามมาสนองทีหลังถ้าเรามีสติพอมีเวลาสามารถที่จะดับความโกรธลงได้ก่อนที่จะถึงจุดบ้าร้อนแรงเดือดพุ่งขึ้นมาพอที่จะเผาผลาญอนาคตและชีวิตของตัวเองได้เสียงหัวเราะทางโทรศัพท์และพูดว่าขอบใจที่ได้อธิบายอย่างยืดยาวเป็นสิ่งที่น่าคิดมากคุณเคยปฏิบัติได้ผลมาหรือยังและคุณมีหลักธรรมนี้มาจากไหนข้าพเจ้าฟังเสียงรู้สึกว่าท่านผู้นั้นจะมีอารมณ์ดีขึ้นมากจึงบอกไปว่าเรื่องเหล่านี้ผมได้ฟังจากพระภิกษุผู้ทรงความรู้และอาจารย์ต่างๆได้พูดทางกระจายเสียงมีทั้งเช้าทั้งเย็นและกลางคืนและโทรทัศน์จะค้นคว้าตำรับตำราต่างๆก็ได้ที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นปราชญ์ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติที่ผมสนใจก็เพราะทุกวันนี้คนเราห่างไกลจากหลักธรรมะของศาสนาขาดศีลธรรมขาดสติมีความประมาทเห็นแก่ตัวเบียดเบียนผู้อื่นคอยทำลายผู้อื่นเพื่อหาความสุขแก่ตัวเองและพวกพ้องไม่สนใจผู้อื่นจะได้รับความเดือดร้อนฉะนั้นมนุษย์ในยุคนี้จึงมีอารมณ์โกรธง่ายโมโหร้ายพยาบาทอาฆาตคิดแค้นจองเวรสาเหตุเพียงเล็กน้อยก็ฆ่ากันตายเหมือนทำลายตัวเองและชีวิตในครอบครัวเป็นข่าวมากจนเป็นของธรรมดาเป็นคดีมากมายเป็นเรื่องเศร้าใจครอบครัวใดมีคนชั่วปนอยู่ด้วยก็นับว่ามีทุกข์หนักเป็นบาปเป็นกรรมหากคนเรามีหลักศาสนาศีลธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็คงจะทำให้มีสติอยู่ตลอดเวลามีอารมณ์เย็นโกรธยากโมโหยากจะทำอะไรก็ใช้สติไตร่ตรองตัดสินใจก่อนทำจึงมีคุณประโยชน์มีโทษน้อยเพราะคิดหน้าคิดหลังดีแล้วทำสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เข้ากับตัวเองเมื่อผิดก็ยอมรับผิดด้วยหน้าชื่นตาบานถือเอาความผิดเป็นบทเรียนแก้ไขให้ดีประพฤติให้มีศีลธรรมไม่มีความลับทั้งภายนอกและภายในจิตใจก็สบายชาติไทยก็จะมีพลเมืองอยู่กันด้วยความสงบสุขเหมือนครั้งปู่ย่าตายายเพราะต่างมีศีลธรรมอยู่ในขอบเขตแม้บ้านเมืองยังไม่เจริญไม่มีเครื่องใช้บำรุงบำรเรอความสะดวกความสบายภายนอกตึกรามสูงใหญ่สวยงามยังไม่ค่อยมีแต่คนสมัยนั้นก็มีความสงบกายทางจิตใจเพราะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจคอไม่โหดร้ายเหมือนคนทุกวันนี้นี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างผู้ที่มีหลักธรรมปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติไปตามอารมณ์ไม่มีขอบเขตในปัจจุบันจะพบเห็นสิ่งแตกต่างกันมากทุกคนเกิดมาจะต้องพบกับมนุษย์ทุกชนิดไม่ว่าจะดีหรือชั่วเพื่อความไม่ประมาท
เราให้เตรียมจิตเตรียมใจหาหลักธรรมคอยแก้ไขเอาความดีชนะความชั่วให้อภัยให้อโหสิกรรมไม่พยาบาทจองเวรจองกรรมให้เหตุร้ายสิ้นไปโดยไม่ยอมรับเอาความทุกข์ไว้ในความรู้สึกไม่อยู่ใต้อารมณ์โกรธความเจ็บแค้นความพยาบาทเสียงหัวเราะแสดงว่ามีอารมณ์ดีมากมาทางโทรศัพท์ว่าผมฟังคุณเสียเพลินฟังง่ายเห็นผลงดงามแก่ผู้ปฏิบัติแต่การปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ปุถุชนธรรมดานั้นเห็นจะยากสุดกำลังเข้าตำราที่ว่าพูดง่ายแต่ทำยากจะมีอะไรแยบคายที่จะปฏิบัติให้ง่ายเข้าบ้างไหมข้าพเจ้าได้ฟังผู้พูดด้วยความสงบใจจึงตอบไปว่าสำหรับผมนั้นอยากจะเรียนให้ทราบว่าผมเอาหลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ที่มีผู้ยกย่องเคารพมาพิจารณาปฏิปต่อเพื่อสร้างหลักไว้ใช้ในชีวิตครองเรือนทางโลกเมื่อเรายังอยู่ในสังคมจะได้ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมถ้าจะลองนำไปพิจารณาดูว่าจะเกิดผลเพียงใดเพื่อจะได้แน่ใจก็คือได้พิจารณาดูแล้วจึงอยากแบ่งมนุษย์ในโลกนี้ออกเป็นชั้นคือชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำชั้นสูงคือบุคคลที่ควรแก่การเคารพ บูชากราบไหว้ได้แก่พระอริยเจ้าผู้ทรงศีลธรรมบริสุทธิ์และองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ในทศพิธราชธรรมผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นผู้มีพระคุณและผู้สร้างคุณงามความดีเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมทั่วไปไม่เลือกว่าจะยากดีมีจนเข็นใจหรือมั่งมีเป็นเศรษฐีหากเป็นผู้สร้างคุณความดีย่อมเป็นที่ยกย่องขึ้นเคารพ บูชาคุณงามความดีต่อมาชั้นกลางชั้นกลางก็คือตัวของเราเองทุกคนคงจะเข้าใจตัวเองดีว่าเราเกลียดความทุกข์ชอบความสุขความสบายด้วยกันและก็เกลียดความชั่วชอบความดีกลัวบาปและชอบบุญรู้สึกเช่นเดียวกันเพียงแต่เราปฏิบัติอย่างไรจึงจะหลีกทุกข์หลีกชั่วหลีกบาปไปได้เท่านั้นก็เห็นหลักธรรมของพระศาสนาเท่านั้นที่จะแก้ไขได้เราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าก็ควรสร้างแต่กรรมดีในทางบุญกุศลทำให้จิตใจสงบเมื่อเวลาตายก็ขอให้ตายอยู่ในความดีเพราะวันหนึ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็คือวันตายเพียงแต่เราไม่รู้ว่าวันใดเท่านั้นคราวนี้มาพูดถึงคนชั้นต่ำผมไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ที่ยากจนเข็นใจหมายถึงมนุษย์ที่ใจต่ำแม้จะมั่งมีเป็นผู้สูงด้วยอำนาจและทรัพย์แต่จิตใจโหดร้ายขาดคุณธรรมก็จัดพวกนี้มาอยู่ในพวกชั้นต่ำเห็นจะไม่ต้องจารณัยถึงความชั่วเพราะส่วนมากก็รู้กันแล้วว่าคนชั่วมีข่าวเป็นประจำฉะนั้นเราเพียงแต่มนุษย์ปุถุชนหนีไม่พ้นที่จะต้องพบกับบุคคลทั้งสามชั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่ประเทศชาติและโลกก็ยังต้องพบกับประเทศชาติที่มีคนชั่วเป็นผู้นำและที่มีคนดีเป็นผู้นำยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่มืดมัวเพราะคนชั่วกำลังก่อความยุ่งยากเหมือนศีลธรรมไม่มีความยุติธรรมมีคนชั่วเมามัวอำนาจหลงตัวเองใช้กำลังและอำนาจเหนือกว่าเข้าข่มเหงกดขี่ชาติที่มีกำลังน้อยกว่าที่รักอิสระเสรีกดให้ตกเป็นทาสตลอดไปไม่มีวันเห็นแสงของความอิสระเสรีมิได้หวั่นเกรงชาวโลกพากันเครียดแค้นชิงชังสาปแช่งในการทำทารุณกรรมของพวกอธรรมไม่มียุคใดสมัยใดป่าเถื่อนชั่วร้ายยิ่งกว่าโลกยังไม่เจริญ
อยากทำสิ่งใดก็ไม่สนใจว่าจะผิดหรือถูกเพราะถืออำนาจเป็นธรรมความกตัญญูกตเวทีหาได้ยากนี่ก็ชี้ให้เห็นแม้แต่ในโลกก็ยังต้องพบกับชาติที่ชั่วร้ายที่ก่อกวนความสงบสุขของชาวโลกชาติมหาอำนาจซึ่งมีกำลังซึ่งรักอิสระเสรีรักความเป็นธรรมทนเห็นโลกและศีลธรรมจะถูกทำลายเพราะคนชั่วไม่ไหวต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อเข้าขัดขวางต้องใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองมากมายแม้แต่ชีวิตทหารก็ต้องสูญเสียไปไม่น้อยเพื่อป้องกันอิสรภาพและผดุงความเป็นธรรมของโลกไว้และช่วยเหลือชาติเล็กที่ไม่มีกำลังพอจะป้องกันให้พ้นภัยจากพวกคนชั่วมัวเมาอำนาจป้องกันพลเมืองของโลกไม่ให้ถูกมนุษย์กระหายเลือดฆ่าฟันอย่างทารุณเพื่อรักษาสันติให้ยืนยงคงอยู่แม้การเสียสละเช่นนั้นก็ยังมีผู้นำบางชาติหาบุญคุณไม่ได้หาทางตำหนิติเตียนอย่างไร้สติหาเหตุผลไม่ได้บางชาติยังรุกรานเพื่อนบ้านให้แตกสามัคคีมิได้นึกถึงว่าเป็นเวลาควรร่วมสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อต้านทำลายพวกอธรรมชั่วให้สิ้นซากเพื่อความสันติของโลกกลับเห็นแก่ได้เกิดประมาทคิดแล้วเป็นเรื่องเศร้าความโลภของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดพวกหลงตัวลืมตายไม่ได้คิดถึงว่าภัยที่ร้ายแรงจะกลับมาสนองตัวเองในวันหนึ่งข้างหน้าแม้มนุษย์ชั่วร้ายหรือชาติชั่วทางกฎหมายของโลกไม่สามารถจะเอาตัวมาลงโทษได้เพราะถือกำลังอำนาจเฉลียวฉลาดในทางคดโกงหลบหลีกไปได้ก็ดีแต่ก็หนีความตายไม่พ้นเมื่อดับจากโลกนี้ก็ต้องไปรับใช้กรรมในโลกหน้าหรืออบายภูมิเพราะได้สร้างกรรมหนักไว้แก่โลกที่สุดธรรมะย่อมชนะอธรรมความดีย่อมชนะความชั่วแต่แล้วเสียงทางโทรศัพท์ก็พูดสวนขึ้นว่าขอบคุณมากที่ได้กรุณาเล่าเหตุผลยืดยาวให้ฟังแต่รู้สึกไม่ค่อยตรงกับเรื่องของผมซึ่งมนุษย์ใจชั่วมันทำให้โกรธจวนจะเป็นบ้ายังเป็นบุญที่ผมยังไม่ขาดสติถ้าเป็นเมื่อก่อนมันก็ต้องล้างกันด้วยเลือดผมเป็นคนรักความเที่ยงตรงยุติธรรมแต่ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเหยียบย่ำเกียรติยศศักดิ์ศรีข้าพเจ้าฟังมานานแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านผู้นั้นแล้วทางเสียงโทรศัพท์บอกว่าโอ้จริงผมลืมต้องขอโทษที่ยังไม่ได้เล่าเรื่องสาเหตุให้คุณฟังเลยคุยกันจนเพลินเป็นเวลานานตั้งใจจะเล่าตั้งแต่แรกและก็ลืมไปอารมณ์มันขุ่นมัวตลอดทั้งวันเจ็บใจไม่หายแล้วท่านผู้นั้นก็เล่าเรื่องต้นเหตุที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังตลอดและละเอียดเมื่อข้าพเจ้าพิจารณาดูก็เห็นใจไม่นึกว่ายังมีมนุษย์นิสัยชั่วร้ายเช่นนี้แฝงอยู่ในร่างสุภาพบุรุษแต่ข้าพเจ้าตั้งใจจะเขียนแต่เรื่องของผู้สร้างความดีหรือชั่วที่รู้ตัวกลับใจเป็นคนดีการเอาความชั่วของผู้อื่นที่ยังไม่ยอมทิ้งนิสัยชั่วเพราะลืมตัวซึ่งมัวเมาความชั่วติดในสันดานแก้ไม่หายมาเขียนนั้นย่อมไม่ควรอย่างยิ่งฉะนั้นข้าพเจ้าขอให้เรื่องพบคนชั่วผ่านไปแล้วท่านผู้นั้นพูดต่อท้ายหลังจากที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าความโกรธความแค้นมันทำให้ผมไม่รู้สึกว่าผมกำลังคิดจะทำอะไรลงไปบ้างพอได้สติผมก็รู้ตัวจึงนึกถึงการฆาตกรรมเกิดขึ้นแก่คนในยุคนี้รู้สึกมันง่ายเหลือเกินสาเหตุมิใช่เรื่องอื่นก็เรื่องความโกรธความแค้นความเจ็บใจทำให้คนเราบ้าเสียสติไปพักหนึ่งเวลานั้นไม่รู้ถูกรู้ผิดไม่นึกถึงศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง
ขาดสติลืมตัวเพราะความโกรธความเสียใจจนสุดขีดทำได้ทุกอย่างคนโบราณว่าเวลาโกรธแล้วเห็นช้างเท่าหมูสามารถฆ่าคนด้วยอำนาจโทสะพอได้สติรู้ตัวก็นึกได้ว่าถ้าเราฆ่าเขาเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นภายหลังเมื่อรู้สึกตัวก็สายแล้วทางโลกก็ต้องเป็นคดีอาชญากรรมของแผ่นดินทางธรรมก็ก่อเวรก่อกรรมจะติดตามสนองไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคิดแล้วทำให้ผมมีธรรมะเกิดแทรกเข้าไปในความรู้สึกทางจิตใจถึงเช่นนั้นก็แทบจะทนไม่ไหวผมเพียงแต่ระงับลงได้พักหนึ่งและก็ไม่แน่ใจว่าจะระงับใจได้นานเพียงไรแล้วก็หวนมาคิดเจ็บใจอีกฉะนั้นผมจึงโทรศัพท์มาหาคุณเพื่อจะถามปัญหาว่าหากคุณได้พบมนุษย์ที่มีใจเป็นสัตว์นรกแล้วคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรคำตอบของคุณบางทีอาจจะทำให้ผมคลายอารมณ์แค้นเจ็บใจลงได้บ้างมิฉะนั้นมันก็ยังคุกกรุ่นอยู่ภายในใจยังดับไม่ลงข้าพเจ้าฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนยังนึกไม่ออกว่าจะพูดอย่างไรเพื่อให้ท่านผู้นี้คลายความเจ็บแค้นลงได้บ้างก็นึกได้ว่าข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากเรือนจำจังหวัดภาคเหนือมีท่านผู้หนึ่งได้เขียนระบายถึงความรู้สึกให้ข้าพเจ้าฟังคิดว่าเป็นเรื่องที่มีคติจึงพูดกรอกไปทางโทรศัพท์ว่าผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคอยฟังผมแล้วก็คิดดูบางทีเรื่องนี้จะให้สติบ้างจดหมายฉบับนี้เขียนมาจากเรือนจำภาคเหนือในจดหมายตอนหนึ่งมีใจความว่าผมถูกข้อหาว่าฆ่าคนตายหรือจ้างหรือวานผมต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำผมเป็นคนสุจริตบริสุทธิ์ไม่มีความผิดตามคำกล่าวหาเลยฉะนั้นทำให้ผมโกรธแค้นมากฝังอยู่ในจิตใจคิดว่าไม่มีโอกาสก็แล้วไปเมื่อใดได้มีโอกาสแล้วก็จะขอล้างแค้นให้สมใจในใจไม่ได้คิดอย่างอื่นมีแต่วางแผนจะคอยทำลายด้วยความอาฆาตพยาบาทคอยจองเวรมนุษย์ที่สร้างความเจ็บแค้นให้ผมจะไม่ยอมให้มันมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินเดียวกันจิตใจหาความสงบไม่ได้คิดอยู่ตลอดเวลาต้องหาโอกาสล้างแค้นให้ได้ในใจความโกรธเกือบจะเดือดเป็นบ้าคิดว่าถ้าได้ล้างแค้นแล้วคงจะมีความสบายใจที่หายแค้นที่สมความตั้งใจแล้วในเรือนจำมีห้องสมุดเมื่อกลุ้มใจมากขึ้นก็คิดว่าหนังสือคงจะเป็นเพื่อนที่จะช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดของอารมณ์ได้บ้างผมจึงได้หยิบหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเมื่อแรกพลิกมาอ่านก็ยังไม่น่าสนใจแต่เมื่อเริ่มอ่านก็เริ่มเพิ่มความสนใจมากขึ้นและก็เป็นเรื่องหนังสือก็แปลกแม้แต่หนังสือเล่มนี้จะหนาและใหญ่แต่ก็ทำให้ผมสงบความรู้สึกกระวนกระวายลงได้ผมก็อ่านจบอย่างเพลิดเพลินแล้วก็อยากอ่านทบทวนอีกจบหนึ่งไม่เบื่อความรู้สึกนึกคิดก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางดีความโกรธความแค้นความอาฆาตก็เผาลงทำให้คิดได้จึงตั้งปัญหาถามตัวเองว่าถ้าเราผูกพยาบาทอาฆาตเพราะความโกรธคอยจ้องจะล้างแค้นเมื่อมีโอกาสสมแค้นและจะได้อะไรดีขึ้นนอกจากจะเกิดกรรมติดตามสนองทำให้หมดอิสระสุดสิ้นชีวิตที่จะรุ่งเรืองในอนาคตเป็นไปตามกฎแห่งกรรมหนีไม่พ้นจะต้องเพิ่มทุกข์หนักยิ่งขึ้นกว่าเวลาที่ยังไม่ได้แก้แค้นอีกหลายเท่าผิดทั้งทางโลกและทางธรรมและเกิดการก่อเวรก่อกรรมกันไม่มีวันสิ้นสุดไม่สิ้นชาติสิ้นภพแล้วเมื่อเรามีสติเกิดปัญญารู้แล้วทำไมเราจะต้องอาฆาตพยาบาทไปล้างแค้นทำให้จิตใจตกในห้วงความทุกข์หนัก
ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเรานึกว่าเมื่อล้างแค้นได้สมใจแล้วเราจะสบายใจมันเป็นการหลอกตัวเองเมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วคงจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่คิดเพราะมือกฎหมายจะต้องเข้ามาจัดการชีวิตก็หมดความสุขหมดอิสระการอโหสิกรรมทางเดียวที่ทำให้เราสบายใจและก็หลุดพ้นจากกรรมชั่วที่ไม่มีเวรมีกรรมกันต่อไปคิดได้ตัดสินใจอโหสิกรรมทันทีเพราะเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องกรรมอดีตที่เราก่อขึ้นมันตามมาสนองเราอย่าก่อกรรมอีกเลยคิดได้แล้วก็สบายใจจิตใจก็ปลอดโปร่งไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นอยู่ในจิตใจอีกเลยมิฉะนั้นมันก็คงจะคุกรุ่นอยู่ภายในใจมีความรู้สึกพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสงบสุขเลยบัดนี้ผมได้รับความสบายใจแทนแล้วการที่ผมเขียนจดหมายมานี่ก็อยากจะให้คุณช่วยหาหนังสือชุดนี้ให้ผมสักชุดหนึ่งแม้ราคาเท่าใดผมก็ต้องการเพื่อไว้บอกแก่ลูกหลานของผมต่อไปในภายหน้าจะได้รู้ว่าผมได้กลับใจจากหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงแจ่มวิชาสอนผมจึงอยากได้หนังสือชุดนี้เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เด็กรุ่นหลังเมื่อข้าพเจ้าเล่าเรื่องจดหมายให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังฟังอย่างสนใจแล้วถามว่าคุณได้ส่งหนังสือเล่มที่เขาขอมานั้นไปให้หรือเปล่าข้าพเจ้าตอบว่าผมมีหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพหลวงแจ่มวิชาสอนเหลือเล่มเดียวนอกจากนั้นผมแจกไปหมดและที่เหลืออยู่เล่มเดียวก็ไม่ได้อยู่กับผมมีผู้ยืมไปอ่านกลับมาไม่นานก็มีผู้อื่นตามมายืมต่อๆกันเสียงบ่นมาอย่างเป็นทุกข์แทนทางโทรศัพท์ว่าน่าเสียดายน่าเสียใจที่ผู้นั้นต้องผิดหวังแล้วคุณจัดการอย่างไรต่อไปผมก็ตอบว่าผมได้ส่งจดหมายฉบับนั้นไปให้คุณนายผินแจ่มวิชาสอนที่โรงงานยาสีฟันวิเศษนิยมอำเภอพระโขนงเสียงถามทางโทรศัพท์อย่างร้อนรนว่าแล้วคุณได้หนังสือเล่มที่ว่านั้นหรือเปล่าข้าพเจ้าได้บอกว่าทางคุณนายผินก็แจกหมดเหมือนกันเพราะมีผู้ขอมามากข้าพเจ้ายังพูดไม่จบก็ได้ยินเสียงถอนหายใจทางโทรศัพท์อย่างคนผิดหวังเหมือนเรื่องจะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านผู้นั้นเองแล้วพูดว่าน่าสงสารผู้สนใจมากคงจะผิดหวังข้าพเจ้าบอกว่าคุณนายผินท่านพยายามไปหามาจากหลานของท่านได้มาเล่มหนึ่งแต่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยปกหนังสือออกจะเปื้อนไปสักหน่อยเห็นจะยืมอ่านกันมากแล้วส่งมาให้ผมจัดส่งไปให้ผู้ต้องการเสียงถอนหายใจอย่างโล่งใจแล้วพูดว่าก็ยังดีที่ยังไม่ผิดหวังผมขอแสดงความยินดีมาด้วยแต่แล้วเสียงก็หายเงียบข้าพเจ้าถือหูโทรศัพท์ไว้เพื่อคอยฟังสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงแจ่มใสร่าเริงแล้วเสียงแสดงความยินดีเคล้าปนกับเสียงหัวเราะออกมาว่าผมคิดได้แล้วผมสบายใจผมได้สติได้ความคิดว่าการอโหสิกรรมเป็นบุญกุศลอันสูงยิ่งและได้เห็นผลทันตาสามารถกำจัดความโกรธความแค้นความพยาบาทให้หลุดพ้นไปได้เป็นการชนะใจตัวเองเพราะผมได้อโหสิกรรมแล้วไม่มีความแค้นเหลืออยู่อีกเหมือนปลดของหนักออกจากบ่าทำให้ตัวเบาสบายทำให้จิตใจแจ่มใสมองเห็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วขอขอบคุณที่รบกวนเวลาของคุณยามดึกดื่นมากคุณได้ให้ข้อคิดหลักอโหสิกรรมแก่ผมท
ทำให้ผมได้สติกลับมาเป็นของตัวเองไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหาคือความโกรธความแค้นความพยาบาทเรื่องที่ผมจะให้เขียนพบคนชั่วไม่ต้องเขียนแล้วคืนนี้ผมคงนอนหลับสบายขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ผมสบายใจเพราะปลดความทุกข์ที่หนักอกลงได้แล้วสวัสดีข้าพเจ้าถือหูโทรศัพท์งงไม่ได้พูดอะไรเลยไม่นึกไม่ฝันว่าเรื่องจะลงเอยกันง่ายๆแต่ก็รู้สึกพอใจที่เหตุการณ์เข้าสู่ความเป็นปกติด้วยความดีของหลักธรรมะข้าพเจ้าก็สบายใจไปด้วยแม้จะดึกเลยเวลานอนมานานแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงแม้จะสนทนาต่อไปก็ยังไม่รู้สึกเบื่อเพราะผลที่สามารถทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์จากความโกรธความแค้นอาฆาตพยาบาทลงได้โดยไม่จองเวรเป็นความพอใจเกินค่าที่ได้เสียเวลาเกือบ2ชั่วโมงในการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่เคยพูดยืดยาวเวลาดึกเช่นนี้มาก่อนเลยแต่ฟังแจ่มใสชัดเจนในกลางดึกข้าพเจ้ารีบพูดแสดงความดีใจก่อนที่ท่านจะวางหูว่าผมขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณเป็นตัวเองแล้วขอให้หลับสบายสวัสดีThank you.